วัสดีครับผมนายแพทย์สกล สกลพนุงเขนนะครับจาก Vitality Clinic นะครับคลินิกของเราเนี่ยรักษาเกี่ยวกับเรื่องเสื่อมสมรรถภาพทางเพศและก็เวชศาสตร์ชะลอวัยวันนี้ผมขอมาพูดเกี่ยวกับเรื่องทางเพศหน่อยนะครับมันเกี่ยวอะไรกับโควิดณปัจจุบันนี้หรือโควิดเนี่ยทำให้เราต้องอยู่ห่างจากกันใช่ไหมครับsocial distance ซึ่งเป็นในวิกฤตนี้มีโอกาสคือทำให้เราได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้นนะครับได้อยู่กับแฟนได้อยู่กับภรรยาทำให้โอกาสที่เราจะได้จุ๊จี้กันมากขึ้นนะครับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวแต่ถ้าเกิดเราเกิดภาวะน้องชายไม่สู้ขึ้นมา oh, no. โอกาสนี้ก็จะสูญหายไปเกิดความขุ่นขื่นขึ้นมาแทนนะครับโดยเฉพาะเรื่องเสื่อมสมรรถภาพเพศเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับพบได้ในคนอายุน้อยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าการที่เรามีความเครียดการที่เราทานอาหารไม่เหมาะสมการที่เราขาดการออกกำลังกายและทุกข้อนะครับทำให้เกิดขึ้นวันนี้ผมจะมาพูดให้ความรู้นะครับเกี่ยวว่าทำยังไงถึงจะชะลอเรื่องเหล่านี้ได้เรื่องเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้นะครับซึ่งองค์ประกอบหลักเนี่ยมันก็มีอยู่แค่3ข้อนะครับอันที่1ก็คือการมีฮอร์โมนที่ดีนะครับอันที่2การมีระบบเส้นเลือดและระบบประสาทที่ดีนะครับอันที่3คือการที่ว่าไม่เครียดนะครับเรื่องฮอร์โมนเราจะพูดในตอนต่อไปนะครับใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหรือการชะลอความชรานะครับชะลอวัยนะครับก็ส่งคำถามมาที่ LINE @ Vitality Clinic ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ